มาดูที่อาการป่วยของนางฮิลลารี คลินตันนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้คนกังวลว่าเอ๊ะจะหาเสียงหรือว่าจะเป็นผู้นำประเทศไหวหรือเปล่าค่ะล่าสุดนะคะแพทย์ประจำตัวของนางคลินตันก็ออกมายืนยันค่ะว่าเธอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีและพร้อมที่จะขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐค่ะแพทย์ประจำตัวของนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตยืนยันนะคะว่านางคลินตันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีและพร้อมที่จะรับตำแหน่งผู้นำประเทศโดยในแถลงการระบุถึงสุขภาพในปัจจุบันของเธอค่ะว่าอาการกำลังดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ป่วยปอดบวมนะคะในขณะที่ผู้ช่วยของนางคลินตันก็บอกว่าเธอจะกลับมาหาเสียงอีกครั้งในวันนี้ค่ะขณะที่ทีมหาเสียงของนางคลินตันก็บอกว่าแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายของนางคลินตันแล้วและทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติอีกทั้งสภาพจิตใจของเธอก็ยังสมบูรณ์ดีอีกด้วยการเปิดเผยถึงข้อมูลสุขภาพของนางคลินตันมีขึ้นในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองผ่านรายการโทรทัศน์ค่ะทั้งนางคลินตันนะคะมีอายุ68ปีแล้วก็นายโดนัลด์ทรัมป์อายุ70ปีค่ะเป็น2ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งทั้งคู่ถูกกดดันให้เปิดเผยประวัติด้านสุขภาพเนื่องจากประเด็นเรื่องสุขภาพนั้นกลายเป็นประเด็นสำคัญของการแข่งขันสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่นางคลินตันมีอาการวิงเวียนศีรษะจนทำให้เธอต้องออกจากพิธีรำลึกเหตุวินาศกรรมนาย11ในนครนิวยอร์กก่อนกำหนดค่ะ